คุณลุงคุณลุงขอดูพระหน่อยได้ไหมคือว่าก่อนผมชอบพระนะมาดูว่าใครมีพระแท้บ้างนะก็จะมาขอเช่าไม่ได้ปล่อยป้าสวัสดีครับป้าป้ามีพระให้เช่าไหมครับหลวงพ่อหมดไอ้มีหลวงพ่อเงินให้หลวงพ่อเงินองค์นึงสวัสดีครับผมเอมาเทพนะฮะวันนี้นะครับจะเดินทางไปเช่าพระนะฮะแต่ในการเช่าพระวันนี้ไม่ธรรมดานะครับก็จะขับรถไปเรื่อยๆนะครับก็ดูว่าสองข้างทางเนี่ยมีใครไม่พระอะไรบ้างนะครับแล้วผมจะลงไปขอเช่าพระเขานะฮะแต่ไม่รู้เขาจะปล่อยหรือเปล่านะฮะเอาเป็นว่าคลิปนี้ถ้าไม่ได้เช่าก็ขอให้ได้ช่วยแล้วกันเดี๋ยวไปติดตามนะฮะว่าผมวันนี้จะไปเช่าหรือจะไปช่วยใครนะฮะอ่ะไปเลยครับครับผมเองนะฮะก็มานั่งดูในโซเชียลนะฮะผมเห็นนะฮะผมเห็นสิ่งหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกดีมากๆนะครับก็คือว่ามีผู้คนนะฮะที่มีกำลังนะครับได้ออกมาช่วยเพื่อนๆคนไทยเหมือนกันนะฮะผมเลยคิดว่าตัวผมเองนะฮะสามารถที่จะช่วยอะไรได้บ้างนะฮะผมก็มีแนวทางผมนะฮะก็เลยขับรถออกไปกับทีมงานก็ไปด้วยกันแล้วก็บอกทีมงานว่าอยากจะช่วยใครนะฮะลองบอกแล้วเราไปช่วยกันขับไปเรื่อยๆก็เจอคุณลุงนี่ไงนี่ลุงคนนี้นี่กำลังขายไก่อยู่เลยนะเดี๋ยวลงไปดูพระคุณลุงเขาหน่อยเมื่อกี้เจอคุณลุงขายไก่อยู่น่าจะห้อยพระด้วยเดี๋ยวไปดูว่าคุณลุงห้อยพระอะไรเอาไปลุงขายอะไรลุงหมูไก่หมาอะไรลุงปลาครับคุณลุงขอดูพระหน่อยได้ไหมคือว่าก่อนผมชอบพระนะขอดูพระหน่อยคุณลุงวันนี้ผมเดินทางมาตามหาพระแท้มาดูว่าใครมีพระแท้บ้างนะก็จะมาขอเช่าอันนี้พระอะไรครับลุงหลวงปู่หมุนขอไทยหลวงพ่อครับอ๋อแล้วเนี่ยนี่หลวงพ่อคุณคุณลุงชื่ออะไรครับลุงเล่นนั้นคือจริงนะลุงนั้นเท่าไหร่ไม่ได้ปล่อยไม่ปล่อยเลยเหรอเอาเงี้ยลุงพระไม่ปล่อยใช่ไหมผมไม่เช่าแล้วผมซื้อคุณลุงแล้วกันเอาหมดนี่มาผมซื้อคุณลุงแล้วกันเอาหมดนี่มาวันนี้นะครับจะมาเช่าพระนะสรุปคือไม่ได้เช่านะฮะเดี๋ยวมาช่วยคุณลุงเขานะฮะจะมาเหมาคุณลุงให้หมดเลยนะครับผมขายง่ายปกติขายได้วันเท่าไหร่ถ้าของหมดก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทอะไรเงี้ย 3,000 บาทคุณลุงครับเฮงเฮงรวยๆครับผมครับที่เราปิ้งเนี่ยเราแจกให้คนข้างๆนี้เอาไหมครับผมเยี่ยมเลยเย่มาปิ้งเย่มาเลี้ยงมาเลยครับมาเลยครับขอชิมก่อนแล้วกันว่าของลุงนี่เด็ดหรือเปล่าว้าวไปได้ลุงครับครับผมรวยแล้วครับครับผมครับผมครับพี่เรียกเพื่อนมาได้นะครับพี่มากินไก่ก่อนพี่มาคุณเรียนไม่เหมาเหรอเอาพี่จำผมได้เดี๋ยวฮะอ๋อครับพี่ไม่ต้องจ่ายพี่เดี๋ยวเหมาลุงเลยแค่นั้นเอาดีอีกไม้หนึ่งพี่เอาปลาไปอีกตัวนึงเอาไก่อีกไม้หนึ่งสวัสดีครับคุณเรียนครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมไปละเมื่อกี้เรากินไก่ไปแล้วนะฮะเราก็จะมาหาอย่างอื่นกินกันต่อนะฮะนี่คุณป้าขายอะไรอ่ะไส้กรอกไส้อั่วเหรอไส้กรอกอีสานลองเข้าไปดูไหมป้าสวัสดีครับป้าสวัสดีค่ะป้ามีพาให้เช่าไหมครับป้ามีพาให้เช่าไหมครับมีพาให้เช่าไหมฮะไม่มีสาวเล่นป้าสาวเล่นครับช่วงนี้เป็นไงบ้างป้าขายดีไหมฮะเรื่อยๆค่ะครับเห็นป้าผมอยู่แถวนี้นะเห็นป้าขายทุกวันเลยกลับดึกทุกวันเลยวันนี้กลับเร็วสักวันได้ไหมฮะต้องให้หมดนี่เท่าไหร่คุณป้าเดี๋ยวไม่ได้นับอ่ะนั่นคุณป้านับเลยครับวันนี้กลับบ้านเร็วๆโอเคค่ะเนี่ยโอเคเหมาคุณป้าหมดเนี่ยโอเคไหมมาทำบุญคุณป้าเห็นตรงนู้นไหมเห็นป้ายตรงนู้นเนี่ยป้ายตรงหน้านี้ไม่ได้แกงไม่ได้ดอก
ีแดงๆใกล้ๆกับไอ้ป้ายขายของอ่ะป้ายส่งของอ่ะคือมันเป็นไรตรงนั้นร้านผมอยู่นี่เองอ้าวปกติอ่ะเวลาเรากลับบ้านอ่ะเรามาขายเราได้กี่บาท1,000บาทเท่าไหร่นะ1,000บาท1,500ถึงมั้ยไม่ถึงครับประมาณ1,200-1,300 2,000ถึงมั้ยนั้นเอางี้ผมให้ป้า 2,000 ผมเหมาหมดร้านโอ้ใจดีขนาดนั้นครับผมเชิญครับขอบคุณครับขอให้เจริญเจริญคุณกุศลรักษาทุกอย่างเลยนะครับอย่าเหยียบแล้วก็อย่าเหยียบรวยครับผมเดี๋ยวผมช่วยมาพี่มาได้เลยได้เลยได้เลยเอาผักใส่มาด้วยดิเอามาพี่ต้องเอาผักไหมพี่ครับครับพี่ดูเลยครับพี่เขาเหมาแล้วเหรอเขาเหมาเขาเหมาโอ้ยอะไรเท่าแก่ใหญ่เท่าแก่ใหญ่มาไม่ต้องมือหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่งบางคนนะครับครับครับผมครับน้ำจิ้มไปไหนป่ะปกติทุกวันขายหมดไหมก็ได้กินได้อยู่ในเลี้ยงพ่อในเลี้ยงตาอยู่กันสองคนตายายก็อยู่กันสองคนไงไม่มีลูกไม่มีเต้าก็เลยก็ซื้อได้ก็ขายได้ก็ไปแบ่งกันกินสองคนตายายซื้อยากินมั่งซื้อกับข้าวซื้อข้าวกินโอ้โหก็ชีวิตต้องสู้นะคุณป้าเนาะสู้ก็ได้มากได้น้อยป้าก็มาขายตลอดเนี่ยถ้าเจ้านายอยู่แถวนี้เจ้านายก็เห็นป้าทุกวันอะมาทุกวันร้านอยู่นี่แหละมาก็จะชะแวบชะแวบมองดูมาทุกวันเนี่ยทำทุกวันจะได้มากได้น้อยพอได้ไปซื้อให้ตากับข้าวหรือซื้อขนมแม่ก็กินก็แค่นั้นไม่มีเงินเก็บหรอกก็ได้ไปกินไปวันนึงได้กินไปมือนึงแล้วคุณตาไม่ออกมาช่วยเหรอตอนนี้เป็นลำไส้อุดตันหาหมอผ่าก็ไม่ได้หมอไม่ทำให้อ่ะครับบัตรจ่ายไอ้30บาทเขาก็ยกเลิกไปแล้วก็ไม่มีที่รักษาก็ต้องใช้เงินสดแต่เงินสดก็ไม่มีอย่างนี้เนี่ยทำไปสู้คุณป้าสู้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 คุณป้าไม่สู้แล้วใครจะสู้ใช่ไหมก็ใช่โอเคการขายของตามข้างทางเนี่ยเป็นคนที่หาเช้ากินค่ำเป็นคนที่เขาลำบากจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนสู้ชีวิตจริงๆเวลาที่เราให้อะไรใครไปแล้วอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดียิ่งเราไม่หวังผลตอบแทนนะผมเชื่อว่าการให้ในครั้งนั้นน่ะมันจะเป็นการให้ที่บริสุทธิ์มากแล้วก็ทำให้เขามีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตได้ขอให้เดินหน้าสู้ต่อไปนะครับผมคุณตานะครับเขาป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้นะฮะต้องทานอาหารอ่อนๆนะฮะวันนี้ผมก็เลยนำโจ๊กมาให้คุณตาเขานะฮะเดี๋ยวจะฝากคุณป้าไปเลยแล้วกันคุณป้าครับฝากโจ๊กให้คุณตาด้วยครับขอบคุณครับเดี๋ยวคุณหลวงพ่อสดให้มีหลวงพ่อเงินให้หลวงพ่อนานองเลยมาตั้งคานอะรับไปจะดีหรือเปล่าอ้าวไม่อะเกรงใจคุณป้าคุณสององไม่ใช่คือมันจะไม่ดีเดี๋ยวไปรับพาคุณป้าคุณป้าเก็บเอาไว้ค้าขายดีกว่าวันนี้อยากมาช่วยคุณป้าจริงๆครับนะอยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้นักสู้หลายๆท่านนะครับได้เดินหน้าต่อไปนะฮะแล้วสู้ต่อไปนะครับเพื่อคนรอบข้างนะฮะสู้ต่อไปเพื่อวันข้างหน้านะฮะ